ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเดียวกันนะมันจะเลาะริมหลังเขาน่าจะเป็นฝั่งพม่าอำเภอแม่อายนะฮะก็อันนี้ก็จะใกล้กับวัดท่าตอนนะฮะวัดท่าตอนจะมีพระอยู่3ยอด3ภูเขาอันนี้จะเป็นบริเวณรีสอร์ทเรากำลังจะทำเป็นรีสอร์ทอันนี้ก็จะมีเรือที่เขาจะมาลงท่าน้ำไปลงแพร อันนี้จะเป็นด้านในจะมีเป็นอาคารที่มีห้องพักเป็นหลังทั้งหมด9หลังอันนี้คือบริเวณลานจอดรถอันนี้จะเป็นบริเวณที่ติดด้านหน้าของรีสอร์ทติดน้ำกบอันนี้ก็จะเป็นตัวอาคารที่นั่งทานอาหารแล้วก็จะมีแทงน้ำที่ว่าใช้น้ำของรีสอร์ทเลยอันนี้จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นที่ว่าเป็นหลังเป็นอาคารจะเป็นทางยาวเดินจากด้านหน้าติดมาถึงริมแม่น้ำเนี่ยประมาณ700เมตรได้ตอนนี้จะเป็นตึกในห้องพักเก่าฝั่งอันนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะเดินเข้ามาข้างในนี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหลังเป็นสระว่ายน้ำฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นห้องพักทั้งหมดจะมี19ห้องถ้าเป็นบ้านหลังจะมี9หลังทั้งหมดอันนี้เป็นห้องพักหมดเลยภายในห้องพัก